ในคลิปนี้นะครับก็จะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือการที่เราจะทําการคํานวณว่าสายงานวิกฤตเนหรือเส้นวิกฤตของเราเนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับตัวแปรที่เราต้องการจะรู้นะครับก็จะมีอยู่6ตัวด้วยกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกําหนดการที่เรานิยมใช้กันนะครับเวลาเราบอกว่ากิจกรรมไหนจะเริ่มหรือจะจบเมื่อไหร่ ตัวแปรตัวแรกนะครับ2ตัวแรกที่เราจะใช้นั่นก็คือตัว early start แล้วก็ early finish นะครับเราจะขอเขียนตัว early start นะครับและ early finish เนี่ยเอาไว้ที่ตำแหน่งนี้ของหัวลูกศรในเอกสารในตำราหลายๆฉบับหลายๆเล่มก็จะมีวิธีเขียนที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าตัวผลลัพธ์นี่ก็จะเหมือนกัน อันนี้ไม่นนจําเป็นต้องซีเรียสถ,ถ้าเราใช้ตําราอ้างอิงหลายๆเล่มนะครับอันดับแรกคือวันที่เริ่มเร็วที่สุดนะครับเราจะเริ่มจากกิจกรรมแรกก่อนนะครับตัวนีน้คือกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรม A เราจะเอาตัวเลข0ูนย์ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็บวกด้วยระยะเวลา A เนี่ยใช้เวลา3หน่วยเวลานั่นก็คือใช้เวลา3วันนะครับ ใช้เวลา3วันจะเห็นได้ว่าตัวเลขที่เป็น early start เนี่ยวันที่เริ่มเร็วที่สุดเนี่ยนะฮะเราใส่ศูนย์ลงไปก็จะมีคำถามว่าวันที่ศูนย์เนี่ยมันหมายถึงอะไรทำไมเราไม่ใส่ตัวที่1เข้าไปนะครับตำราบ,บางเล่มอาจจะใส่1ก็ได้นะครับนะแต่ว่าเราใส่ศูนย์เนี่ยความหมายในที่นี้คือเป็นแบบที่เราใส่เพื่อที่จะสื่อถึงว่าเป็นระยะเวลาที่ใช้ไป เพื่อป้องกันการสับสนนะครับว่าตัวเลขหนึ่งเนี่ยมันหมายถึงว่าเราเนี่ยใช้ใช้เวลาไปหรือยังครับตัวเลขศูนย์ก็คือ A เนี่ยจะเริ่มก็ต่อเมื่อโครงการที่ยังไม่ใช้เวลาไปเลยแล้วจะไปจบเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว3มวันหรือเรียกว่าเริ่มเช้าวันที่1และเย็นของวันที่3ก็ได้เพราะว่า A ใช้ระยะเวลา3มวันนะครับหรือ3หน่วยเวลา สมมุติว่ากิจกรรม A เริ่มงานเช้าวันจันทร์ก็จะใช้เวลา3วันไปจบที่วันพุธตอนเย็นนะครับนั่นก็คือเย็นของวันที่3ใช้เวลา3วันคราวนี้หลังจากที่ A เสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเริ่มงาน B ได้เลยเราจะเอาตัวเลข3ที่เป็นตัว early finish ของตัว A เนี่ยนะครับ มาใส่เป็น early start ของตัว b ตรงนี้เราจะหยิบมาใส่เลยนะครับจะหยิบตัวนี้มาใส่เลยความหมายของตัว early start กับตัว early finish นะฮะหมายถึงว่าจะเป็นกำหนดการที่เร็วที่สุดที่กิจกรรมนั้นๆเนี่ยสามารถที่จะเริ่มได้นะครับแล้วก็เป็นเวลาที่สามารถทำงาน เสร็จได้เร็วที่สุดนะครับตามระยะเวลาที่เราประมาณการเอาไว้นะครับเพราะเราประมาณการเอาไว้ว่า a ใช้เวลา3วันนะครับแล้วก็เสร็จเย็นวันที่3ส่วน b นะครับก็จะมาเริ่มนะครับที่เวลาใช้ไปแล้ว3วัน3บวก3ตรงนี้ก็จะกลายเป็น6นะครับ ความหมายตรงนี้ก็คือกิจกรรม B เนี่ยจะเริ่มก็ต่อเมื่อกิจกรรม A เนี่ยเสร็จนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้า A เสร็จเย็นวันที่3 B เนี่ยก็จะเริ่มเช้าวันที่4 B จะทำงานวันที่สี่วันที่ 5. และวันที่หกนะงาน B ก็จะเสร็จเย็นวันที่6นะครับอันเนี้จะเป็นจำนวนวัน ก็จะมีคำถามว่าทำไมเราไม่บวก1ไปตรงนี้เพื่อให้ B เริ่มต้นที่4อย่างนี้นะครับก็อาจจะทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคิดว่าถ้าทำแบบนี้นะจะมีความสับสนมากกว่าว่า B เนี่ยเราจะเริ่มงานก็ต่อเมื่อทำงานไปแล้ว4วันหรือ3วันนะครับดังนั้นการบวกหนึ่งนี่ก็อาจจะมีมีวิธีนี้เหมือนกันนะครับนะแต่ว่า เวลาเราไปใส่แกนชาร์ตเนี่ยเราค่อยไปบวกทีหลังตอนที่คำนวณในเน็ตเวิร์กเนี่ยนะฮะเราเราไม่ควรจะบวกนะครับมันก็จะทำให้สับสนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคำนวณตัว early finish อย่างของ A อย่างเนี้ยเราก็เอา3มาใส่เลยนะครับในทางปฏิบัติแล้วเราก็เริ่มเช้าวันที่4แต่ให้รู้ว่า B นี่จะเริ่มเมื่อเวลาถูกใช้ไปแล้ว3วันนะครับเป็นเป็นในในยะนี้นะ ะครับเป็นในระยะนี้นะครับเราจะไม่บวก1มันนะครับเราจะไม่บวก1 C ก็เช่นเดียวกันนะฮะจากตรงนี้เห็นไหมฮะเราเอา3มาใส่ c นี่ใช้เวลา2วันดังนั้นก็จะจบที่เย็นวันที่5 3ามบวกสได้5นะครับก็บวกระยะเวลาเข้าไปแล้วเอามาใส่เป็น early Finish ของตัว C นะครับนะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตัว Early Start และ Early Finish ของงานถัดๆไปเรื่อยๆแล้วนะครับเราก็ไล่าตามลูกศรไปตัว D นะมันตามตัว B ใช่ไหมครับเราก็เอา6นะครับมาใส่ตรงนี้6บวก3ได้9เห็นไหมครับนหกบวกสได้9ครับคราวนี้ลองดูตัว E ครับมีงานมาก่อน มากกว่า1ง,งานนะครับตรงนี้เราใช้ตากะง่ายๆนะครับว่างาน E เนี่ยจะเริ่มเร็วที่สุดได้เมื่อไหร่เราก็ดูว่า E เนี่ยต้องรอง,งานไหนให้จบในที่นี้คือตัว B ซึ่งไล่ตามดัมมี่มานะครับกับตัว C ซึ่งมาตามสายปกติจะเห็นได้ว่า E เนี่ยจะถูกควบคุมตามกิจกรรมที่เสร็จช้าที่สุด นะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเรามีตัว b กับ c เนี่ยอันไหนเสร็จช้าอันนั้นแหละเป็นงานที่เป็นตัวควบคุมเวลาก็คือวันที่เริ่มเร็วที่สุดของตัว e ในที่นี้เราต้องใส่6นะเพราะว่าถ้าเกิด c จบวันที่5แต่ b ยังไม่จบอะฮะยังไง e เนี่ยก็ต้องรออยู่ดีนะดังนั้นถ้าเราอาจจะจําไปว่าเอาเลขมากก็ได้นะแต่ว่าไม่แนะนำให้จำนะเราจำหลักการไปดีกว่า นะครับเพราะว่าถ้าหลักการเราได้แล้วเนี่ยเราจะเขียนรูปแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยเราเราไม่เราไม่ต้องใช้ใช้กฎใช้อะไรช่วยมากนะครับเราก็เข้าใจแล้วอ๋อ e มันต้องเริ่มทีหลังนะเพราะต้องรอเพื่อนทุกคนให้ให้จบซะก่อนนะครับนี่เราก็คงจะเห็นแล้วนะว่า e เนี่ยควรจะใช้ค่ามากนะครับแล้วก็6บวก5ก็จะได้11เราก็จะใส่11ลงไป ในจุดฟ i n i s h นะจุดสิ้นสุดโครงการเราก็จะพบว่า D กับ E ก็มาเป็นลักษณะเดียวกันตัวที่มากที่สุดตัวสุดท้ายจะเป็นตัวที่บอกว่าเป็นวันที่จบโครงการในที่นี้ก็คือ11วันหรือ11ช่วงเวลานะครับเท่านี้เราก็จะรู้ว่าโครงการนี้ตามการประมาณการแบบปกตินะครับเราจะทำงานเสร็จใน11วันะวิธีสายงานวิกฤตเนี่ยจะ เขียนเน็ตเวิร์กให้เชื่อมโยงอย่างนี้นะจะทําให้เวลาเราไปวางแผนลงในแกนชาร์ตนะเอา CPM ไปใส่ในแกนชาร์ตนะครับจะทําให้เราขจัดปัญหาที่เรียกว่าช่องว่างนะครับนั่นก็คือบางทีแบบถ้าเราใส่แกนชาร์ตโดยที่เราไม่ได้วาด CPM เน็ตเวิร์หรือเราไม่มีลำดับแบบนี้อยู่เวลาเราคิดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็อาจจะมีงานที่กระโดดหมายถึงมีช่องว่างอยู่ระหว่างงานต่อง,งาน ทำให้โครงการที่เราวางแผนไว้เนี่ยอาจจะไม่ได้เรียกได้ว่าไม่ได้เป็นเร็วที่สุดที่เราต้องการคราวนี้เราจะมาขอดูตัวแปรต่อไปนะครับนะฮะในในข้างล่างนะครับในข้างล่างเนี่ยเราจะเขียนตัวแปรตัวที่3และตัวที่4เอาไว้ในที่นี้เราจะเขียน La t สตา a r t กับ late Finish เอาไว้นะครับ ตัวเล t สตาร์ทเนี่ยก็คือตัววันที่เริ่มต้นช้าที่สุดส่วนตัวเล Finish ก็คือวันที่เสร็จช้าที่สุดนะครับเราจะเขียนไว้ข้างล่างของหัวลูกศรในลักษณะอย่างนี้นะครับวิธีการคำนวณเล Finish และ l a t สตาร์ทเนี่ยเราจะคำนวณย้อนหลังนะครับเราจะคำนวณน,นับจากตัวเลข11ตัวเนี้ย เรา,าถ้าเป็นภาษาเทคนิคเราอาจจะเรียกว่า backward calculation ก็ได้คือการคำนวณย้อนหลังนะครับการคำนวณย้อนหลัง calculation นะครับ calculation เราจะเริ่มจากการเอาวันที่กิจกรรมในโครงการเสร็จเนี่ยในที่นี้คือวันที่11เนี่ยใส่เข้าไปด้านล่างเราจะคำนวณถอยหลังนะครับสำหรับ backward calculation ก็คือจะเอาตัวที่เรียกว่า l a t e finish เนี่ยมาใส่ก่อน นะครับเรทฟินิชมาใส่ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะลบระยะเวลานะครับนั่นก็คือในที่นี้คือ11ลบด้วย3นะครับอย่างตัว D-Doc อย่างเงี้ย1 1ลบ3ก็จะเหลือเท่าไหร่เหลือ8ใช่ไหมครับเราก็จะเอาใส่เป็น l รทสตาร์ทเลย1 1ลบด้วย3ก็ได้เป็น8อย่างตัว E อย่างเงี้ยครับเราก็เอา11-5เลบห็นไหมฮะลบ Duration นะครับก็จะได้6ครับเราก็จะได้เป็นเ a t e start นะครับการคำนวณ backward calculation นี่เราไม่ต้องไม่ต้องสนใจตัว early ที่เราคิดเอาไว้ในช่วงในช่วงแรกที่เราคิดคำนวณเลยนะครับนะครับเพราะมันเป็นตัว early นะครับเรามันแยกจากกันนะรเราจะถอยย้อนหลังไปนะครับ เราจะลองดูที่กิจกรรม c เห็นไหมครักิจกรรม c เราก็จะเอาตัวเลทเลทสตาร์ทนะครับ6เนี่ยฮะของตัว e ใส่ไปที่เลทฟินิชของงานก่อนหน้าในลักษณะเดียวกันกับการคำนวณไปข้างหน้านะครับอย่างนี้6-2ลบ2ก็เหลือ4อย่างนี้นะคราวนี้ลองดูตัว b ฮะ ลองดูตัว b นะครับมีงานตามหลังมากกว่า1งานอ่ามีงานตามหลังมากกว่า1ในที่นี้ตัว b เนี่ยพอจบแล้วมี E มี E คอยตามด้วยตามดัมมี่แล้วก็มีตัว d คอยตามคำถามคือไอตัวเลดฟินิชของตัว B เนี่ยเราจะใส่อะไรเนี่ยตรงนี้เราจะใส่อะไรนะครับเรามาดูความหมายของตัวคำว่าเลดครับคำว่าเลดสตาร์ทเนี่ย นะครับหมายถึงว่าวันที่กิจกรรมนั้นเริ่มเริ่มได้ช้าที่สุดเนะเริ่มได้ช้าที่สุดเราเราลองพิจารณาตัวดีนะตัวดีเนี่ยจะเริ่มวันที่6ก็ได้เริ่ม6ก็ได้ในที่นี้ก็คือ early start ถ้างานทุกอย่างมาตามแผนนะแต่จะเริ่ม8ก็ได้ก็คือตัว late start นั่นหมายถึงว่าสมมุตินะครับดีเริ่ม6ใช้เวลา3วันจบ9แต่เริ่ม8ไปจบ11ก็ไม่ได้กระทบต่อกระทบต่อตัวอะไรฮะตัววันสิ้นสุดโครงการเลยก็คือ11สมมุติว่าเราเป็นคนรับผิดชอบงานดีเนี่ยถ้าผมเริ่มวันที่6.9จบ9ก็ดีนะ แต่เริ่ม8จบ11ได้ก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรกับตัวโครงการนะครับแต่ถ้าลองพิจารณาดูนะครับกิจกรรม e อันเนี้ย early start เท่ากับ6และ late start เท่ากับ6เหมือนกันแสดงว่าเรายังไงก็ต้องเริ่มที่6เราจะเริ่มที่8ไม่ได้เพราะถ้าเริ่มที่8เนี่ย เวลาทั่วไปเราต้องการอีกถึง5วันใช่ไหมครับถึง5วันถ้าเริ่ม8บวก5ก็จะกลายเป็น13 finish ก็จะกลายเป็น13นั่นหมายถึงโปรเจกต์จะล่าช้าหรือเรียกว่าดีเลยเพราะฉะนั้นกำหนดการที่เรียกว่า late finish เนี่ยวันที่เสร็จช้าที่สุดเนี่ยนะครับตัวควบคุมเวลาเนี่ยเราจะใช้ตัวที่เป็นตัวน้อยนะครับในที่นี้ในตัว B เนี่ย เราต้องใส่6เข้าไปนะถ้ามันมาจากสองเส้นนะครับให้ให้เราจำเอาไว้นะครับตัวที่ควบคุมเวลาจะเป็นตัวที่ต้องเริ่มเร็วก่อนครับนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ควบคุมสายงานวิกฤตอยู่นะครับมันจะกลับกันกับการคํำนวณไปข้างหน้านะครับนะตรงน B เนี้ยบเนี่ยจบช้ากว่า6ไม่ได้ถ้าจบ 7หรือ8ตัว D เนี่ยก็ยังไม่ได้เดือดร้อนนะครับแต่ตัว E ข้างล่างนี่ก็จะเดือดร้อนจนทําให้กิจกรรมโครงการทั้งหมดเนี่มันช้าไปได้นะาให้จำไว้นะครับถ้ามีงานตามหลังมากกว่า1ตัวนะนะครับให้เอาตัวที่เป็นระยะเวลาที่เป็นน้อยที่สุดครับมาใส่เป็นเล finish แล้วเราก็ค่อยลบระยะเวลาออกไปก็คือ6-3ลบ3เท่ากั 3, บ3ก็มาใส่เป็น เลดสตาร์ทนะครับแล้วก็จะทำอย่างเงี้ยย้อนกลับไปเรื่อยอ่ะอย่างตัว A นี่ก็เหมือนกันเห็นไหมครับมีงานตามหลังมากกว่า1งานนะนะมี3กับ4ตัว B เนี่ยเลดสตาร์ทเป็น3ตัว C ีเลดสตาร์ทสอย่างไงี้วเราก็ต้องใส่3ถูกไหมฮะไม่อย่างนั้นถ้าเราใส่4 C ไม่ว่านะครับแต่ B นี่ก็จะดีเลย์ออกไปนะครับแล้วเราก็ลบเหลือ0 การคำนวณ critical path แบบ network นะครับถ้ากิจกรรมเริ่มต้นเนี่ยมีกิจกรรมเดียวนะครับยังไงก็พื้นฐานนะครับเราต้องให้กลับมาตัว l a t start เนี่ยต้องกลับมาเป็นศูนย์แต่ถ้ามีกิจกรรมเริ่มต้นหลายๆตัวนะฮะขอให้เป็นศูนย์ทั้ง early start เพียงตัวเดียวนะครับเดี๋ยวตัวอย่างถัดๆไปก็จะมีะการคำนวณที่ ที่มีค ondition ต่างๆซึงง่งไม่เหมือนการคำนวณแบบพื้นฐานนะครับอ่ะอันนี้เราจะขอลบอันนี้ไปก่อนนะครับลบตัวเลขที่ทดไว้ก่อนเพื่อไม่ให้สับสนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปลองคิดตัวที่เรียกว่าตัว total float นะครับตัว total float หรือเรียกว่าเวลาลอยตัวนะครับตัว total float นะครับนั่นก็คือตัวแปรตัวที่5นะครับหมายถึงความสามารถที่จะยอมให้กิจกรรมนั้นๆเนี่ยล่าช้าได้นะครับอันนี้คือเขียนง,ง่ายๆเลทได้โดย,ไม,ยนะไม่กระทบกับปลายทางนะครับไม่กระทบกับปลายทางก็คือระยะเวลาท้ายสุดของโครงการเราจะใส่ Total f o ง d ไว้อย่างนี้ โดยพื้นฐานของตัว CPM นะครับ Total Float เนี่ยจะเท่ากับตัว Late ลบ Early นะครับ Total Float นะจะเท่ากับ Late Start ลบ Early Start นะครับหรือไม่ก็ Late Finish ลบ Early Finish นะครับจะเห็นได้ว่าตัวล่างลบตัวบนด้านหน้ากับด้านหลังนี่จับเป็นคู่กันผลลัพธ์ของการลบ ทั้งหน้าและหลังเนี่ยนะครับจะมีจะมะีจำนวนที่เท่ากันนะครับสําหรับพื้นฐานนะครับแต่ถ้าเราคำนวณที่มีเน็ตเวิร์ที่แอดวานซ์มากขึ้นไปบางทีอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะนะครับไม่เสมอไปนะครับแต่ว่าพื้นฐานที่โดยส่วนใหญ่แล้วเราใช้ความสัมพันธ์แบบที่เราเขียนกันอยู่อย่างเงี้ยเราเรียกว่า finish to start นะครับ จบงานนี้ไปเริ่มงานใหม่จบงานนี้ไปเริ่มงานใหม่มันยังไม่มีเริ่มพร้อมกันนะ start to start กับ finish to finish นะครับดังนั้น total float ก็จะง่ายๆก็คือเ,เอาตัวล่างลบตัวบนอย่างตัว A อย่างเงี้ยครับ0์กับ0 0ลบ0ก็ได้0ใช่ไหม,มัลบ3ก็ได้3นะครับจะตัวไหนลบกัน total float ก็ได้0อยู่ดีครับตัว B เนี่ยก็เหมือนกัน3ลบ3ได้0ูนย์กลบ6ก็ได้0ูน รเราจะลบอย่างเงี้ยนะครับตัวไหนก็ได้อาจอย่างตัว d d o ็อกเนี่ย8ลบหกับ11บลบ9ก็จะได้2ส่วน c เนี่ย4ีลบสหรือ6ลบหก็จะได้1นะครับอันนี้ก็ได้0นะครับล่างลบบน,นครับคราวนี้ทุกท่านก็จะเห็นว่าบางตัวก็จะได้0ูนย์บางตัวก็จะไม่ได้0นนะครับนะตัวที่ total float เท่ากับ0นะครับ TF เท่ากับ0นเนี่ยครับนั่นก็คืองานที่เป็นงานวิกฤตเราเรียกมันว่างาน critical นะครับงานวิกฤตในที่นี้งานวิกฤตเนี่ยก็คือตัว A ตัว B แล้วก็ตัว E นะตัว A ตัว B แล้วก็ตัว E อันนี้เราเรียกว่างานวิกฤตถ้าเอามาต่อสายกันเราก็จะเรียกว่าสายงานวิกฤต เราเรียกมันว่า critical path นะครับอธิบายก็คือมันเป็นงานที่ช้าไม่ได้เราจะเห็นว่าไม่ว่างานวันที่เริ่มเสร็จเริ่มเร็วที่สุดกับเสร็จเร็วที่สุดมันเป็นควรจะเป็นวันเดียวกันเพื่อง่ายคือไม่มีเวลาที่จะยอมให้มันช้าได้เลยในขณะที่งาน C เนี่ยมีตัวเลขหนึ่อยู่ตัวนี้จะเห็นว่า C เนี่ยสามารถช้าได้วันหนึ่งนะครับ จะเริ่มวันที่3ไปจบวันที่5ก็ได้ก็ดีก็เร็วดีหรือจะเริ่มวันที่4จบวันที่6ก็ได้หรือจะเริ่มวันที่3จบวันที่6ก็ได้นะครับเพราะว่าถึงงาน C จบวันที่5ก็ต้องรอสายคู่ขนานก็ต้องไปรอเพื่อนก็คือตัว b boy ยเนี่ยให้จบในวันที่6อยู่ดีนะครับ สายที่ยาวกว่าเนี่ยจะเป็นการควบคุมระยะเวลาวิกฤตเอาไว้นะครับสมมุติเราคุมงานซีเนี่ยดูแลงานซีลเราก็จะรู้แล้วเรามีโฟลดวันหนึ่งนะครับจะเรียกว่าความสําคัญจะไปตกอยู่ที่งาน B มากกว่านะครับถ้าง,งาน B ช้าโครงการก็จะช้าอย่างตัว d ีด็อเนี่ยนะครับเริ่ม 6. จบ9ก็ได้หรือจะเริ่ม 8. จบ11อก็ได้หรือจะเริ่ม6ไปจบ11ก็ได้นะครับมีเวลาให้ช้าได้2วัน นะครับนั่นหมายถึงว่า E เนี่ยช้ามไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถึง D Doc นะจบวันที่9ก็ต้องรอ E มาจบวันที่11อยู่ดีนะครับดังนั้นตัว C กับตัว D ไม่ใช่งานวิกฤตเราเรียกมันว่า non critical นะครับมันไม่ใช่งานวิกฤตนะถ้าเราทราบว่างานใดในโครงการเป็นงานไหนวิกฤตนะ หรืองานไหนที่ไม่วิกฤตนะครับนะเราก็จะสามารถที่จะไปบริหารจัดการทรัพยากรความสำคัญการจัด p r i o r i t y นะครับในเวลาเราทำงานจัดการโครงการเพื่อให้รู้ว่าอันไหนเป็นงานที่เราควรจะใส่พลังคนนะเครื่องจักรแล้วก็ดูแลกวดขันเป็นพิเศษนะครับนะถ้าเราเอารีซอสใส่เข้าไป โอกาสที่จะล่าช้าก็จะมีน้อยในที่นี้นะครับคืองาน B อ่าก็โทษ A B และ E นะครับเป็นค t i ิติคอพาร์ครับวท float a t เป็นศูนย์ส่วนงาน C กับ D นั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่คราวนี้มาถึงตัวแปรตัวสุดท้ายนะครับของโจทย์ก็คือ free float นะครับ free float เนี่ยคือเราเรียกว่าเวลาลอยตัวอิสระนะครับ ตัวนี้อาจจะเข้าใจยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเรามักจะเขียนลงในข้างล่างของ activity เหมือนกัน,นเวลาลอยตัวอิสระนะครับความหมายโดยตรงของมันก็คือเป็นเวลาที่อนุญาตให้เหลดได้โดยไม่กระทบกับโฟลด t ของงานตามหลังครับของงานตามหลัง ยกตัวอย่างเช่นนะครับเรามีงานต่อเนื่องกันเป็นสายหลายๆงานอย่างเงี้ยนะครับคนที่ทำงานแรกๆเนี่ยถ้าเราเกิดล่าช้าคนที่ทำงานตามหลังก็จะเป็นยังไงก็จะก็ต้องมาเร่งให้เร็วนะครับหรือไม่ก็ต้องรักษาเวลาของตนเองเอาไว้นะครับสมมุติว่าคนแรกมีโฟลด์วันแต่5้าวันเนี่ยอาจจะหมายถึงเวลาเรารวม รวมของเพื่อนตามหลังเราด้วยคําว่าฟรีโฟลดก็คือเป็นตัวเลขที่คิดออกมาจริงๆว่าเราช้าได้กี่วันโดยไม่ไปหักโฟลดของงานของเพื่อนข้างหลังนะครับสมมุติว่าถ้าเราบอกว่าทั้งทั้งโฟลดเป็น5วันอย่างเงี้ยหวันนี้อาจจะหมายถึงทั้งสายงานเลยก็ได้ถ้าเราเป็นคนแรกที่ทํางานงานแรกเราใช้ห้าวันนี้ไปแล้ว เพื่อนที่ตามหลังเราอีก 3- 4สี่คนก็จะกลายเป็นคิติคอลทันทีแต่ถ้าเรารู้ว่างานของเรามีฟรีโฟลดแค่2วันนั่นหมายถึงเราสามารถช้าได้ภายใน2วันนี้โดยที่จะไม่กระทบไม่ไปลดโฟลดของเพื่อนข้างหลังนะครับลักษณะของฟรีโฟลดจะเห็นภาพได้โดยเวลาเราคำนวณตัวอย่างที่มีสายงานคู่ขนานกันเยอะแล้วก็ยาวสักนิดหนึ่งนะครับเราจะจะเห็นภาพกันอย่างชัดเจนนะครับ แต่สำหรับในตัวอย่างนี้นะครับเราจะทดลองคำนวณซึ่งอาจจะเป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับนะไหนเราลองดูนะครับตัว total flow ถ้าเป็นศูนย์นะครับ free flow ก็จะเป็น0ูนย์ด้วยนะครับในโจทย์พื้นฐานดังนั้นเราใส่ศูนย์ไปเลยเพราะเนื่องจากไม่มีเวลาให้สายอีกแล้วนะครับถ้าเป็น0ูนย์ก็แน่นอน total flow เป็นศนย์ free flow ก็จะเป็น0ย์ด้วยแต่นะครับแต่ถ้ากิจกรรม ใดที่มี total flow อย่างเช่นตัว d d o c ตัวนี้นะครับ total flow เท่ากับสูตรขอโทษครับ total flow เท่ากับ2นะฮะเท่ากับ2เนาะเราเราสามารถคิด free flow ได้นะครับโดยการเอาตัว early start นะครับของงานถัดไปนะครับของงานถัดไป early start นะของงานถัดไปนะมาลบด้วยอะไรลบด้วย early finish ของงานนั้นๆน,น,นะครับ อันนี้เป็นสูตรพื้นฐานนะครับยกตัวอย่างเช่นตัว D-Doc อมันไม่มีงานถัดไปแล้วดังนั้นมันก็จะมีนี่แหละ e r r l y s t a r t งานถัดไปก็คือวันที่สิ้นสุดโครงการมันก็คือวันที่11เราจะเอา11เนี่ยมาลบกับ9ครับมันก็จะได้2ความหมายของ f ฟ e ีโฟล a t ก็คือ2วันผลลัพธ์ก็จะเป็น2นั่นหมายถึงว่าดีเนี่ยยังไงก็โฟลด t ได้2วันเพราะไม่มีงานตามหลัง คราวนี้ลองมาดูตัว c นะครับอ่า early start ของงานถัดไป early start ของงานถัดไปงานถัดไปคือ e early start มันคือ6ส่วน early finish ของตัวมันเองคือ5เห็นไหมครับเราเอา6 5, ลบ5เราก็ได้1อ่าบังเอิญนะครับ,บ,นนรบมันเท่ากับ total float นะครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็เท่ากันหรือเปล่าครับจริงๆอ่าถ้าสายงานมันมีลิงก์ ลิงก์แลวมีขนานกันพอสมควรนะครับเราก็จะเห็นตัวอย่างนี้ชัดมากขึ้นเดี๋ยวก็จะมีในคลิปถัดๆไปนะครับซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นมาแต่ตอนนี้นะครับเราเห็นว่าฟรีโฟลด์เนี่ยเราก็ได้มาว่าเท่ากับทั้งทั้งโฟลด์นะครับก็ยังยังยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัว C ก็สามารถชาร้าได้วันหนึ่งโดยไม่กระทบกับตัวโฟลด์ของงานตามหลังเพราะโฟลด์งานตามหลังเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับส่วนตัวดีก็เป็นงานสุดท้ายอยู่แล้ว แล้วก็ตอบนะครับตรงนี้ครับตัวตัวนี้นะครับเป็นตัวอย่างพื้นฐานที่จะทําให้เราเข้าใจตัวค r i t ลิ a l p a ลพอย่างง่ายๆนะครับที่เอาไปต่อยอดทําเป็นแกนชาร์ตนะครับแล้วก็ทำเป็นจะทำรีซอสทำแคสโฟอะไรต่อนะครับมันก็จะมีคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลองดู อลองซ้อมพื้นฐานให้แม่นก่อนนะครับแล้วเลยเราก็ไปในตัวอย่างที่แอดวานซ์ขึ้นไปในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ